ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเขียนสปริงเกอร์นะครับ EP 9อันนี้คือ EP 8นะครับเดี๋ยวผมจะดีแทดออกดีแทดได้ตลอดนะครับไม่เป็นไรเราค่อยทำเซนทันใหม่ก็ได้นะครับเรารู้วิธีทำแล้วอันนี้ผมจะดีแทดออกนะครับจะกด Open นะครับเอาข้างบนคือคง work set ไว้นะครับแต่ก็ยังเป็นยังเป็น work set อยู่นะครับเราสามารถที่จะ save ไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้คือยังคง work set อยู่ยังเป็น work ยังเป็น new sentence model เหมือนเดิมครับแต่อันนี้คือไม่ต้องการแล้วนะครับผมเลือกอันข้างล่างอันนี้คือครั้งที่แล้วนะครับเราก็ดูเลยว่าทั้งหมดเราสามชั้นแล้วสมมติว่าไอ้ถังดับเพลิงเนี่ยไอ้ถังเนี่ยเราเลือกทั้งหมดมันมีทั้งชั้น1ชั้น2นะครับเวลา copy นะครับผมก็เลือกอย่างนี้ SA ทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ไปที่ modify มันได้ไหมเนี่ย SA copy ตัวนี้นะครับเอาใหม่ใหม่SA copy ตรงนี้นะครับแล้วก็เพจตรงนี้นะครับเลือกชั้นนะครับชั้น1กับชั้น2เห็นไหมมันก็จะมาละเดี๋ยวเราจะไปเอาตู้ดับเพลิงมาวางซะหน่อยนะครับแล้วก็เดินท่อตู้ดับเพลิงเดี๋ยวผมไปเอาตู้ดับเพลิงมานะเดี๋ยวก็เซฟให้เซฟแอดเป็นแฟมิลี่ให้นะครับเดี๋ยวระหว่างรอก็ไปดูนี้หน่อยอ
มันมีไฟล์นะครับตัวนี้เป็นงานผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนตามแบบแคทนะครับแต่ว่าไม่มีไฟล์ architect ให้นะจะมีแต่ไฟล์ autocad เดี๋ยวเราจะไปวางหัวนะครับแล้วก็เดินท่อนะครับทำเป็นช็อปแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอทดสอบนะครับในการใช้รับใช้เครื่องมือของตัว Revitนะฮะพวกดีเทลพวกนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ตัวอาคารนะเดี๋ยวผมเอาตัวอาคารไปด้วยดีกว่าเนี่ยดีเทลคอนโทรลวาล์วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำสักชั้นคือให้ก๊อปนะครับก๊อปเทมเพลตไปใช้เลยนะครับเราไม่ต้องมาสร้างใหม่หรอกก๊อปเทมเพลตไปเลยก๊อปเทมเพลตก็คือก๊อปจากโมเดลที่ผมเขียนไปวางแล้วก็ทำใหม่เขียนใหม่เลยนะครับอันนี้มันติดโลโก้เข้าไปเดี๋ยวผมไปลบเติร์นบ็อกซ์ของเขาออกไอ้ไฟล์ที่ผมเปิดเนี่ยนานมากเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดไปแล้วกันนะครับมันน่าจะไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมไปเตรียมไฟล์ตัวนี้ให้นะครับตัวนี้ผม copy นะครับให้เราไว้ใน EP 9แล้วก็ไปเอางานที่มันเป็นโครงสร้างนะครับแต่โครงสร้างนี่ผมจะลบผมจะลบส่วนที่เราไม่ใช้ออกนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับเราก็ฝึกเขียนท่อแต่ว่าไอ้เขียนจริงเดี๋ยวผมเราไปใช้อาคารจริงดีกว่าอ
เดี๋ยวผมจะลองเปิด structure ขึ้นมานะครับมันเป็นเวอร์ชัน2020อยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะไปลบในส่วนที่ตัวอาคารออกนะครับมันจะให้มันเหลือแต่ที่จอดรถนะครับครับผมจะเหลือไว้แต่ตัวนี้นะครับตัวดีผมจะลบออกเพราะว่าเราต้องการแค่ตัวฟอร์มตรงนี้เฉยๆเราต้องการแค่ฟอร์มตรงนี้ครับฟอร์มนี้เราไม่เอามันก็กำลังรีเจนอยู่นะครับในการลบนะครับมันทำรีวิทเนี่ยมันใช้เวลามากนะครับไม่ใช่ว่าเปิดไฟล์มาแล้วเราจะเขียนเอาเขียนเอาเลยนะครับใช้เวลานะครับเราจะเขียนที่เราจะเขียนเนี่ยก็คืออย่างตัวนี้นะครับเราก็จะวางหัวนะครับตามแบบ CAD ที่เรา import เข้าไปนะครับคือแบบตัวนี้เราจะ import เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะไปวางตำแหน่งหัวนะครับตามนี้นะครับลบออกเขาออกไปนะครับอันนี้อะไรจับไม่โดนเราต้องการแค่ส่วนที่เป็นอาคารจอดรถนะครับตัวนี้เราไม่ใช้นะครับลบออกคือผมจะโมตัวอาคารนะครับเราจะไม่เอาเข้าไปนี่ผมก็จะตัดเอาแค่
ม่ยอมนะครับไม่ยอมให้เราแก้เราเอาแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเพิกตรงนี้ลบขยะออกปลดเซคชั่นบล็อกออกเดี๋ยวผมไปจัดการตัวสเต็กอันนี้ผมใช้อาคารจริงนะครับแต่ว่าผมได้ตัดไอ้ส่วนที่มันไม่จำเป็นออกนะครับก็มันเป็นงานจริงนะครับเราจะทำให้มันไม่เหมือนThank you.
จะเอาแต่เฉพาะที่จอดรถได้แล้วอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราทำจริงนะครับตัวไหนที่มันไม่มีผมก็จะเอาออกแล้วก็ไปเพิกมันออกวิธีการทำนะครับเราก็จะไปเปิดนะครับสมมุติว่าเราจะทำใหม่เราจะทำยังไงเราก็ไปกด New นะครับไปเลือก Mechanic นะครับ Template นะครับเลือก Project กด OK เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปลิงก์นะครับเราจะเขียน Mechanic นะว่าระบบ Springerแล้วก็ความปิงตรงนี้เราไม่ใช้แล้วก็ลบออกนะครับไม่เหลือแต่แมคคานิกก่อนแล้วก็ไปรีวิทลิงก์นะครับลิงก์ชื่อเต็กเข้ามาก่อนนะครับปึ๊บมันอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับไอตัว elevation เราเนี่ยให้เราดึงนี่นะครับครอบมันแล้วก็ดึงออกมาอ่ะมันอยู่ตรงนี้ก็ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ไปลิงก์ตัวโครงสร้างดูด้วยว่ามันอยู่ตรงกันไหมอ่ะตรงกันนะเปิด 3D ดูนะครับอ
เราก็จะเห็นอาคารมาแล้วปรับตรงนี้เป็นคอมบิเนชันหน่อยคอร์ดิเนชันกดเชดดูนะอาคารจอดรถนะครับทีนี้เราก็จะมา copy เอาตัวระดับพื้นเราจะ copy monitor เอาระดับมันทีแรกเราก็จะเอากริดไลน์ก่อนนะครับให้เราปิดลิงก์ของสตรัคเจอร์ไปก่อนอันโหลดทีนี้เราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปักหมุดไว้ก่อนไปที่ collaborate นะครับ select link นะครับทำเหมือนเราทำ EP 1 EP 2ปึ๊บ copy multiply เลือก grid lineจะมี เสียงดังเลยนะครับเพราะว่าตรงข้ามบ้านมาทำงานแต่เช้าเลยก่อสร้างต่อเติมถ้าได้ยินก็แก๊กก็เป็นเสียงถ้าทำงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกรองเสียงออกเป็นบางส่วนนะครับที่ทำได้เสร็จแล้วนะครับก็กด finishเอาใหม่ไม่ทัน copy นะครับ multiply เลือก grid line เลือกตรงนี้นะครับเอาเฉพาะ grid นะครับถูกนะครับมาอย่างมาแล้วเอาใหม่มันโดนผนังมาด้วยcopy ครอบให้หมดเลยแล้วก็กรองเอานะครับกด finish ข้างล่างก่อนมันก็จะให้เรามาเลือกหัว bubble ครับเห็นไหมเลือกเป็น3นะครับเสร็จแล้วก็กด finishทีนี้เราก็ไป create for นะครับไปที่ด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้มองเข้าไปคลิกตรงหัวดำๆนี่นะ go to elevation view มันก็จะมี for อยู่ขึ้นไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปลบในไฟล์ต้นฉบับแล้วก็ลบตัวกริดไลน์ตัวนี้ออกไปด้วย
อ่ะมาดูโปรเจกต์เราอันนี้เราไม่ใช้ระลบหรอกตึกเราก็จะเบี้ยวๆแบบนี้นะครับตึกเราจะเบี้ยวแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการทำให้มันตรงนะครับโดยที่เราจะต้องไปที่ True Not นะครับ True Not กด True Not ตรงนี้ก่อนนะครับกด True Not นะครับกด Apply ไปที่เรา Reload Stake ก่อนเราจะให้อาคารมันตรงนะครับเราก็จะไปเอาannotation นะครับ symbol not arrow นะครับลองโหลด family มาใหม่นะครับ annotation นี้ดีกว่า align เข้ากับแกนนี้ก่อนทีนี้เราก็จะไปที่manage แล้วก็ข้อไหนวะrotate เนี่ย project to not นะครับกดปุ๊บนะครับจุดมันจะอยู่ตรงนี้จุดที่จะหมุนเนี่ยให้เราเลือกเปลี่ยนจุดใหม่ก็คือมาเพลสตรงนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับหันมาอย่างนี้เห็นไหมอาคารเราก็จะหันไปทางนี้นะครับ True Not เราถึงจะเขียนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เซฟEP9 Real Project ไปเราได้มันมาแล้วเราก็ไปด้านซ้ายดูจะเห็นเอลิเวชันของเราเนี่ยเลเวลของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ1กับ2ผมลบ2ทิ้งนะครับเหลือแต่ชั้น1ไว้ก่อนเพราะว่ามันลบออกหมดไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มาเป็นชั้นใต้ดินดีกว่านะครับทีนี้ที่เหลือผมก็จะ copy monitor เอานะครับระดับพื้นตึ๊ดๆมาทั้งหมดเนี่ยถึงนี่นะครับแล้วก็คืออาคารจอดรถเนี่ยมันจะทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันมีชั้น1ชั้น1 A 1 2 A คือชั้น1จะมีอยู่2ระดับครับเดี๋ยวตัดเซกชันให้ดูใน1ชั้นน่ะสมมติชั้น1น่ะมันจะมีอยู่2ระดับนะครับก็จะเห็น
เนี่ยเนี่ยครับในหนึ่งชั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองสมมุติว่าชั้นนี้เขาตีว่าชั้นหนึ่งมันก็จะมีอยู่สองระดับระดับนี้กับระดับนี้นะครับคือระดับชั้นแรกก็จะต่างกันมิด30นะครับแล้วก็4 to 4ก็จะ4 to 4ของชั้นจอดรถต่อไปก็จะ2เมตร65แบบนี้ทีนี้เราก็ copy monitor เอา level นะครับตัวนี้จะซับซ้อนนะครับจะยากตัวนี้จะยากมากนะครับซ้อนตัวยากดีกว่า collaborate นะครับ select link นะครับเลือกทั้งหมดเลือก copy multiply เลือกทั้งหมดกรองเอาapply 13 16 level แล้วก็กด finishเราได้ระดับชั้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเลเวล1ผมก็จะ copy monitor ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องไปสร้างฟอร์มมาก่อนทั้งหมดเลยนะครับสร้างมาแล้วทีนี้นะครับให้เราไปที่เซาไปลบชั้นหนึ่งทิ้งก่อนเดี๋ยวผมก็จะ copy monitor เอาชั้นใต้ดินโอเคแล้วก็จะมีชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งมันจะมีชั้นหนึ่งกับชั้นหนึ่ง A เวลาเราจะดูนะเวลาเราจะเขียนนะครับเขาก็จะตีว่าเดี๋ยวผมจะมาร์กก่อนนะชั้น2มันแยกเป็นแบบชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งแล้วก็มันมีบวกศูนย์กับบวก 1.3 นะครับนี่คือชั้นหนึ่งเราทำในเซกชันนี้นะก็คือ EL EL เราเคลียร์กันก่อนนะครับ
อันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นของชั้น 1A นะครับ spot elevation แล้วก็ตรงนี้เป็นชั้น 1A เมื่อเวลาเราcreateที่ชั้น1นะครับเราก็จะต้องให้ระดับล่างเนี่ยติดลบลงมานะครับติดลบลงมาเมตร35แล้วก็เราก็จะนะครับcreateตรงนี้นะครับระหว่าง1ถึง 1A เนี่ยเราก็จะเห็นแค่นี้นะครับเห็นสุดแค่นี้เราซึ่งจะมองไม่เห็นทะลุขึ้นมาถึงนี้นะครับเราก็ต้องบวกมันขึ้นไปนะครับบวกจากชั้นนี้ขึ้นไปอยู่อะไรเนี่ยนี่นะครับ1.30 เมตรนะครับเนี่ยชั้นนี้นะวิธีทำก็ไปดูก่อนว่ามันมีชั้นหนึ่งไหมชั้นหนึ่งระดับพื้นชั้นหนึ่งมีนะครับพื้นชั้นหนึ่งระดับรีเฟอร์นี่ก็คือระดับ00เราใส่เป็นระดับพื้นชั้นระดับพื้นจอดรถชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แล้วกันมาก็จะมีระดับพื้นจอดรถชั้นหนึ่งระดับพื้นจอดรถชั้นหนึ่งครับเราก็จะไปคิเราคิเอทมาแล้วเนาะมาอย่างระดับพื้นจอดรถชั้นหนึ่งนี่นะครับในนี้เราก็จะไปเซตนะครับset view length นะครับก็คือจากนี้นะครับจนถึงชั้น 1A นะครับชั้น 1A ข้างบนคือชั้น 1A แต่ชั้น 1A นี่เราจะบวกขึ้นไปอีกเมตร30นะครับเมตร30นะเรามาเซตตรงนี้ก่อนชั้น1แล้วก็จะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันล็อกใช่ไหมครับมันล็อกด้วยแมคคานิคอลแปนเป็นนอนก่อน
set view length นะครับด้านท็อปตรงนี้นะครับให้เป็นชั้น 1A นะครับแล้วก็ offset ขึ้นไปเมตร30เราก็จะเห็นลูกศรเนี่ยมันสลับทับกันอยู่นะครับเพราะว่ามันมองเห็นที่พื้นชั้นนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องมาครอบวิวนะครับมาครอบลงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันมองเห็นพื้นตรงนี้นะครับให้มันมองต่ำกว่านี้นะครับเราก็จะไปที่นี่เราหน้าจอรถชั้นหนึ่งนะครับให้ปรับตรงนี้เป็นอยู่ไหนอ่ะ2 knot นะครับตรงนี้ด้วยตัวนี้ก็ปรับเป็นนอนปรับเป็น2 knot นะครับตัวนี้จะขั้นเทพแล้วนะครับคือเราเห็นแต่ชั้นนี้นะคือในเซ็กชันเนี่ยตอนนี้นะเราเห็นถึงนี่แล้วนะครับเราเห็นถึงนี่แล้วเราเห็นถึงระดับนี้แล้วแต่ว่าเรามองเห็นพื้นของชั้นนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะทำให้มันมองเห็นต่ำกว่านี้นะครับคือมองเห็นจากระดับตรงนี้ลงมาเราก็จะไปทำแบบนี้นะครับplan region นะครับแล้วก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับplan region เราจะ set view length ตัวนี้ให้ต่ำแล้วก็ edit ตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็จะเอาแค่ระดับพื้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง A นะครับแอปพลายคือให้เรามองเห็นเฉพาะยังเห็นอยู่ลบไป100มาเห็นไหมถ้าระดับศูนย์เราจะเห็นสัญลักษณ์นะเราจะเห็นสัญลักษณ์ของชั้น2ชั้น 1A นะครับอันนี้อยู่พื้นชั้น 1A อันนี้คือเราก็จะเห็นในระดับของชั้น1แล้วนะครับซึ่งมองไม่ขึ้นซึ่งมองไม่เห็นชั้น1ชั้นนี้นะครับเราทดสอบนะครับทดสอบเราก็จะเอาอะไรไปวาง CMแต่เอาคนไปยืนนะครับเอาคนมายืนตรงนี้ระดับพื้นจอดรถชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นระดับพื้นชั้นหนึ่งก็คือฝั่งตรงนี้นั่นมองไม่เห็นเนี่ยแล้วก็มาดูเซ็กชั่น
นี่นะครับคุณเนี่ยอันนี้มองเห็นเดี๋ยวผมวนใหม่ก่อนเห็นแล้วที่เราเห็นคนอยู่นี้ก็คือคนอยู่ที่ระดับของชั้นนะครับชั้น1นะครับตรงนี้ขึ้นไปจะเป็นชั้น 1A นะครับแต่ว่าที่ชั้น1เนี่ยมันจะมองทะลุมันจะมองมาเห็นตรงนี้นะครับของชั้น 1A นะครับเราก็จะปิดการมองเห็นระหว่างตรงนี้ลงมานะครับโดยใช้ครอบรีเจียนนะครับครอบรีเจียนตัวนี้นะครับเซตให้มันอยู่ที่ระดับพื้นนะครับแต่ในเมนหลักของมันก็คือจะอยู่ที่บวกขึ้นไปเมตร30จากชั้น 1A นะครับด้านนี้นะครับจะงงนะครับเพราะว่าทีนี้เราก็จะทำการนะครับลิงก์นะครับจักเจอเข้ามาหน่อยไอตัวสตรัคเจอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแก้เอากิดไลน์ออกนะครับฝั่งทางด้านซ้ายเดี๋ยวก็จะจบ EP นะครับ EP 8เดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะครับ EP 9นะครับเพราะว่ามันกว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลารีโหลดเข้ามาแล้วทีนี้นะครับก็ปิดชั้นหนึ่งไปก่อนเราจะปิดกิดไลน์นะครับตัวที่ลิงก์เข้ามาไปที่คอสตอมนะครับเอาใหม่นะมีวิดลิงก์นะครับโฮสต์วิวนะครับคอสตอมนะครับแอนโนเทชันนะครับเลือกคอสตอมนะครับเลือกกิดนะครับ
อันนี้นะครับสองอัน annotation คำหากริดลายเห็นไหมมันก็จะเหลือแต่กริดของเราโชว์ครอบวิวหน่อยเราจะโชว์ของเราจะเฉพาะบริเวณที่เราทำงานนี่แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เซฟเดี๋ยวเราไป import นะครับ insert file AutoCAD นะครับตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่ลอง auto detect เข้าไปเลยมันอยู่ตรงนี้กดหมุดออกแล้วก็ลากมานี้อะไรกริดให้มันตรงกันเราเขียนในจอดำก็ได้นะครับในจอสกรีนสีดำเราได้ตำแหน่งเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะวางตำแหน่งหัวนะครับแต่นะครับแต่ว่าเราจะใช้เทมเพลตของผมนะครับที่ผมทำไว้แล้วนะครับเราจะได้มีไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับเอาของเราไปประยุกต์เลยนะครับก็คือเราจะเอาเทมเพลตเรามาพัฒนาต่อนะครับเราก็จะไปที่ตัวนี้นะครับเทมเพลตนะครับผมเรียกว่าเทมเพลตแล้วกันเป็นรูปฟอร์แมตนะครับผมก็จะเปิดมันขึ้นมาก่อนอ๋อ EP นี้ EP 9แล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอกัน EP ที่เท่าไหร่นะครับที่10นะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ต่อนะครับพอดีผมอัด EP ละ1ชั่วโมงก็พอนะครับโอเคครับสวัสดีครับ